โอเคมาสวัสดีผู้ทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช่องของ Zero Number และเกมฮงไคซาเรียวกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมตะลุยกลิ่นพิศวงซึ่งในครั้งนี้ก็จะเป็น EP ที่5กันแล้วนะครับตรงส่วนของ EP นี้เนี่ยมันจะมีการปลดมา2อย่างนะ1ก็คือด่านชื่อว่าร่ำให้ในแดนหนาวแล้วก็2นะครับกรณีหากว่าเราทำการเล่นด่านนี้จบเสร็จแล้วปุ๊บเขาจะปลดโหมดโหดหินขึ้นมานะครับซึ่งในเคสของตัวคลิปนี้เนี่ยเราจะเน้นไกด์ไปที่ร่ำให้ในแดนหนาวนะครับโดยที่ผมจะบอกวิธีการรับของรางวัลจากโหมดโหดหินแบบพิเศษด้วยนะครับก่อนอื่นมาเริ่มจากตรงส่วนของบอสก่อนนะครับบอสโคโคเลียงวดนี้เนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน2เฟสนะครับ2เฟสนะ1เฟส2สเตจชุดแรกเนี่ยโคโคเลียจะมีเลือด2หลอดนะครับหลอด2เนี่ยจะเรียกจะผ่านส่วนชุด2เนี่ยครับจะเป็นการที่เขาแปลงร่างเป็นตรงส่วนของตัวร่างน้ำแข็งของเขานะก็จะมี2หลอดเช่นกันซึ่งณส่วนตรงนี้เนี่ยครับเหมือนเดิมเลยหากว่าเราเบรกตรงส่วนของโคโคเลียกับเจพาร์ดได้เราจะทำให้เขาได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีการหน่วงแอคชั่นรวมทั้งตรงส่วนการฟื้นฟูแต้มสกิลบวกกับแต้มอัลติเมทของเราจนเต็มนะโดยที่ในครั้งนี้เนี่ยสิ่งพิเศษนะครับนอกจากที่โคโคเลียจะเรียกเจพาร์ดแล้วก็คือซัมมอนของเขาเนี่ยจะมีการมาร์คหัวเพื่อที่จะทำให้โคโคเลียเนี่ยเล็งคนคนนั้นโจมตีด้วยสกิลควบคุมนะครับของโคโคเลียด้วยซึ่งพาร์ทอันนี้เนี่ยมันจะอยู่จนกว่าจะทำลายสิ่งอัญเชิญหรือเบรกเขาไปนะครับโดยที่ทุกครั้งหากโคโคเลียทำการแช่หรือกักขังได้จะทำให้ตรงส่วนของเขาเนี่ยได้รับบัฟมีดาเมจเพิ่มขึ้นไปด้วยนะทีนี้ตรงส่วนของตัวละครเนี่ยในข้างของเรานะครับตัวฟรีก็จะเป็นข้างของตัวโทปาร์ตกับข้างของหัวอย่างที่เรารู้กันดีว่าโทปาร์ตนี่เป็นหัวตี้ปิติสุขนะครับก็คือสายการโจมตีต่อเนื่องเนาะแล้วก็หัวเนี่ยจะเป็นเคสกรณีคนที่มีความสามารถในการล้างดีบัฟที่สุดในเกมณตอนนี้นะครับครั้งนี้เนี่ยเขาให้มาเป็นตรงส่วนของตัวไลท์โคนประจำตัวด้วยนะสำหรับหัวก็จะมีความสามารถในการฮิลแล้วก็เพิ่มแอทแทคนะครับเพิ่มขึ้นมาจากอัลติเมทที่สามารถกดแล้วเพิ่มตรงส่วนพลังงานเนี่ย 20% นะครับจากทั้งหมดของตัวแม็กเนี่ย 20% เลยนะแล้วก็ป๊อปตรงส่วนของแอทแทคนะครับชุดนี้หลังๆเนี่ยรู้ประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวที่เหลือผมจะเข้าไปอธิบายข้างในส่วนพาร์ทของบัฟเนี่ยก็จะมี2แบบหนึ่งก็คือเน้นที่การโจมตีต่อเนื่องไปเลยหลักๆนะครับตัวละครที่สามารถใส่ทำคอมโบได้นอกจากโทปาร์ตที่มีความสามารถในการทำทุกแอคชั่นกลายเป็นการโจมตีต่อเนื่องเนี่ยก็จะมีนายพลตรงส่วนของคาฟก้าฮิเมโกะแล้วก็เสี่ยวยี่นะครับที่สามารถเข้าไปเล่นแล้วเบรกบอสได้ส่วนอีกช็อตนึงเนี่ยครับจะเป็นการเน้นทีมดาเมจต่อเนื่องนะก็จะเป็นข้างของตัวคาฟก้าคู่ไหนเฟิงแอสตาก็เล่นได้นะครับแล้วก็มีฝั่งของตัวสวาวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับคนส่วนที่เหลือเนี่ยพอเราเลือกบัฟหลัก1กับ2นะครับอันใด1ไปแล้วเราก็มาเลือก3กับ4นะว่าเราจะเน้นไปที่การฟื้นฟูพลังงานของฝ่ายเราหรือจะทำให้คนที่อยู่ตำแหน่งนะครับตำแหน่งเนี่ยตำแหน่ง1ที่โทปาสอยู่ตอนนี้เนี่ยทำการต้านสถานะเลยอัตราการต้านสถานะเพิ่มขึ้น 100% นะครับรวมทั้งทำให้ดาเมจเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีก 50% ด้วยนะก็จะแล้วแต่นะแต่ผมเนี่ยเลือกเป็น1กับ4นะครับเพราะว่าจะเข้าไปเน้นโทปาร์ตแล้วก็ตัวละครที่เอาเข้ามาเล่นรอบนี้นะก็จะเป็นข้างของตัวแอสตานะครับเข้ามาช่วยเบรกกับน้องเสี่ยวยี่นะครับเป็น2คนนี้แต่เสี่ยวยี่เนี่ยก็หาแบบเท่าที่ได้มานะครับจะประมาณนี้ส่วนแอสตาเนี่ยพาร์ทของอีเดลอนเขาเนี่ยค่อนข้างจะสูงและก็จะมีความสามารถในการเก็บสเตตที่เร็วพอสมควรนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงเราไปเริ่มกันเลยตรงส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยอธิบายไปนะครับตามตรงส่วนของสกิลแต่ละคนนะ1ก็คือเรื่องของหัวสังเกตนะครับมีพอยต์อยู่ถ้าเข้าเทิร์นเนี่ยมันจะหายหลักๆคือพอยต์นี้เนี่ยจะทำให้หัวสามารถที่จะทำการฮิลแล้วก็ล้างดีบัฟได้กรณีคนคนนั้นทำการเข้าเทิร์นนะย้ำนะครับเข้าเทิร์นหรือว่าใช้อัลติเมทอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ซึ่งสกิล E เนี่ยจริงๆก็มีการล้างดีบัฟเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะครับว่าบัฟมันทำงานยังไงเราฮิลเสี่ยวยี่ไปก่อนเสร็จปุ๊บเราเสี่ยวยี่เนี่ยเคาะปกติแอสตาเข้าเทิร์นนะก็จะมีการฮิลแล้วก็ล้างดีบัฟออกไปที่เหลือเนี่ยสกิลไปก่อนนะครับทีนี้ในเคสของตัวโทปาร์ตเองเนี่ย
ก่อนอื่นเลยเขาจะมีการสุ่มสถานะลูกหมูตรงนี้ให้1คนนะหากว่าเราไปทำการตีด้วยตรงส่วนของตัวการโจมตีต่อเนื่องเนี่ยตัวน้องหมูเนี่ยก็จะโดนเล่นแอคชั่นขึ้นมานะครับแบบนี้แต่ว่าหากเราอยากย้ายกดสกิล E แบบนี้ได้นี่นะโอเคเดี๋ยวเราโยนไปเลยนะครับผมจะกดไปสกิล E ไปเลยนะให้นัมบี้แอคชั่นทันที1ครั้งก่อนแล้วก็เขาจะมีเธอต่างหากใช่ไหมอันนี้เนี่ยเขาจะตามเข้าไปอีกทีหนึ่งอ่ะมาหัวตีปกติแล้วก็อัลติเมทนะครับหลักๆเนี่ยเราใช้สกิล E เพื่อที่จะให้มีตรงส่วนของน้องเนี่ยครับมีสเตตให้ตลอดนะถ้าหายก็กดนะครับตรงนี้ผมจะบัฟไปเลยแล้วกันสกิลของโทปัสอัลติเมทก็เป็นบัฟนะทำให้นัมบี้ตีแรงขึ้นนะครับหลักๆนะส่วนเซียวยี่เนี่ยสังเกตดีๆมันจะมีตรงส่วนของข้างล่างอยู่ใช่ไหมทุกครั้งที่เรามีการเบรกตรงส่วนเขานะครับทำให้เกาะข้าขาวมันลดลงเนี่ยมันก็จะทำให้ตรงส่วนของเขาเนี่ยมีการเก็บสเต็ปนะถ้าสมมติมันเต็มขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะทำให้ตัวเขาเองเนี่ยครับสามารถที่จะทำการโจมตีต่อเนื่องออกไปโอเคโยนไปเลยอ่ะแบบนี้นี่เราก็เล่นไปตามสเต็ปนะฮะโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมจะใช้สกิลตรงส่วนของเสี่ยวยี่และเราใช้ตรงนี้ไปก่อนนะแล้วก็เบรกอัลติเมทนะครับน่าจะพอดีอยากให้เขาเบรกได้นะเพราะว่าวิวเป็นสายเบรกนะครับโอเคมาถึงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราบัฟก่อนฮะแต่น้องหมดไปแล้วนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวโยนเลยนะแล้วก็อัลติเมทหัวโอเคขึ้นเฟส2นะครับวันนี้เราก็จะเจอกับเจฟฟี่นะอ่ะโทปัสทีนี้เดี๋ยวผมจะจ่ายอันนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะการเบรกก่อนนะข้อดีของตัวเสี่ยวยี่เนี่ยก็คือเขาไม่สนใจนะครับว่าธาตุอะไรอัลติเมทเบรกได้หมดนะแต่ว่าถ้ามี E2 เนี่ยก็จะชิลกว่านี้เพราะว่าตัวส่วนของแพสซีฟเนี่ยครับที่โจมตีต่อเนื่องจะไม่สนธาตุเลยก็คือจะเบรกได้โอเคไปกิวไปก่อนอ่ะมาแอสตานะครับสกิล E แล้วก็อัลติเมทตอนนี้เจฟฟี่เนี่ยสร้างเกาะขึ้นมาอยู่นะครับทำให้เราต้องปลดเกาะเขาก่อนนะถ้าปลดได้เนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยโดนตรงส่วนของการเบรกไปด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราจ่ายพวกบัฟก่อนนะครับแล้วก็ตัวน้องเสี่ยวยี่เองเนี่ยเดี๋ยวผมอัลติเมทตามไปเลยนะจริงๆตัวเสี่ยวยี่เองมีความสามารถในการที่บัฟจากอัลติเมทด้วยแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยครับมันต้องมีค่าช็อตเน็ตด้วยนะถ้าสมมติยิ่งมีเยอะเนี่ยก็จะทำให้ตรงส่วนของตัวเสี่ยวยี่ได้รับบัฟนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นสกิลนี้เนี่ยผมมองว่ามันใช้ยากหลักๆคือหาวิธีใช้ปิดเบรกจะดีกว่าเพราะว่าน้องเองก็ไม่ได้ตีเบรกดีนะถ้าพูดถึงนะครับในกรณีไม่มี E2 นะโอเคตีปกติสกิลเราก็โยนไปนะทีนี้เล่นแบบปกติแหละหัวฮิวกลัวกูไม่ยอมทุกอย่างเป
แล้วก็เสี่ยวยี่นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ไปเลยนะอัลติเมทอ่ะคือการเบรกได้กับเบรกไม่ได้เนี่ยต่างกันเยอะนะครับยิ่งทำค่าเบรกมันจะเยอะด้วยของผมบิลสเตตที่ไม่ค่อยดีนะโอเคเราโยนไปอีกรอบหนึ่งทีนี้เรามาเจอกันกับโคโคเลียร่างน้ำแข็งกันโอเคนัมบี้เล่นไปก่อนเดี๋ยวขอเล็งก่อนนะเขาไม่ได้มีน้ำแข็งอีกอันนึงดังนั้นเราก็เล็งไปที่อันนี้เดี๋ยวที่ปกติก่อนนะครับจะเก็บแต้มนะดึงขึ้นมาเราจะสอยซัมมอนก่อนนะครับไม่งั้นมันเบรกบอสไม่ได้นะโอเคหดไปเลยก็เป็นความพิเศษของนัมบี้นะครับกรณีเนี่ยถ้าสมมุติอยู่ในสภาพอัลติเมทนะมีพอยต์อยู่เขาจะโดนเรียกแอคชั่นทุกครั้งที่มีคนไปตีนะฮะแบบนี้ก็จะไปคอมโบกันจะเป็นไปได้เนี่ยจริงๆแล้วโทปาร์ตก็อยากได้คนที่มีพาร์ทของตัวโจมตีต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามันจะทำให้นัมบี้เรียกแอคชั่นแน่นอนเนาะไม่ต้องรออัลติเมทโอเคโยนไปเลยมาขอทีหนึ่งไม่รู้สวนทันป่ะนะโอเคจังหวะมือไวนะครับจริงๆรอก่อนนิดนึงได้นะถ้าเพื่อนๆเล่นตามมาครับคือผมติดกฎแบบนี้เพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันลงซิมแล้วเสร็จปุ๊บต้องรีบชิงจังหวะตะกี้คือบอสโดนเบรกนะครับแล้วก็ได้ตรงส่วนของตัวแต้มมานะเป็นแต้มอัลติเมทแล้วก็พาร์ทของตัวแต้มไม่ตายอ่ะสกิล E ไปก่อนย้ำให้อีกทีนึงนะครับผลเพิ่มแอทแทคเนี่ยมาจากไลท์โคนนะเผื่อใครไม่รู้นะครับเป็นเคสไลท์โคนประจำตัวของหัวกรณีกดฮิวอีเนี่ยปกติมันจะไม่มีนะครับโอเคอีกนิดหนึ่งปะเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเราไปว่ากันเรื่องเทคนิคการเอาของในพาร์ทของหมดยากกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมลองเทสแล้วว่ามันใช้ได้พอดีเมื่อเช้าไปเจอในคอมมูต่างประเทศมานะสำหรับวิธีนี้ก็คือเราเข้าโหมดโหดหินนะครับเสร็จปุ๊บเราเข้าไปในหาบอสเลยแล้วเราก็ทำการใช้เข้าไปตัวไหนก็ได้นะแบบนี้ไม่สู้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเรากดออกนะครับกดล่าถอยแค่นี้เนี่ยให้มันมีพอยต์ตรงส่วนของการที่เข้าไปสู้นะหลังจากนั้นเนี่ยครับพอสู้เสร็จปุ๊บตัวละครของฝั่งเราทำการสู้แล้วเสร็จปุ๊บออกมาเราก็จะสามารถรับรางวัลได้เลยนะเป็นตรงนี้เนี่ยครับเข้าไปให้มันมีเรคคอร์ดเฉยๆบวกกับว่าในวันนี้เนี่ยเราจะได้มาทั้งหมด100สเตลลาเจดนะครับเท่ากับทั้งกิจกรรมได้ประมาณ500นะถ้าไม่มีแอคชีเมนต์อะไรเด้งแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับผ่านทุกด่านเรียบร้อยแล้วสำหรับกิจกรรมแบบปกติเราก็จะสามารถรับของชิ้นนี้ได้นะครับ Track of Destiny และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับเสริมให้นิดนึงนะครับพอดีอาหลานทักเข้ามานะนี่สมกับเป็นเธอจริงๆเมื่อกี้คนของแผนกซ่อมบำรุงบอกฉันว่าอุปกรณ์เทอร์มินอลเกือบจะพังด้วยส่วนพวกนักวิจัยแผนกนิเวศวิทยาก็พูดเหมือนกันว่า
ข้อมูลที่รวบรวมได้ครั้งนี้ถือว่าถึงเกณฑ์แล้วฉันรบกวนเธอให้ช่วยเรื่องของสถานีอวกาศอยู่เรื่อยๆเลยขอโทษด้วยนะเราบอกไม่ต้องเกรงใจนะครับไปอ่ะนิดหน่อยเนาะไปแล้ว